เขาไม่รู้ก็เลยนี่ติดต่อจากลูกสาวที่อยู่กรุงเทพเขาติดต่อให้แล้วพี่ชายเขาเนี่ยตอนนี้ฉันมาอยู่ราชบุรีไม่ได้อยู่บ้านลูกสาวเมื่อวานนี้ลูกชายโทรไปหาลูกสาวหาน้องสาวเขาบอกลุงอยู่นครปฐมดีใจมากโอ้รีบมาเลยโอเคแล้วเดือนหน้ามาวันไหนพูดใหม่เดือนหน้ายังไม่แน่ใจฮะต้องติดต่อใครบางคนนะนั่นก็รอฟังทางด้านผมจะบอกทางเชิงก็เห็นเมื่อกี้เห็นเขาก็ติดต่อกับพระองค์นั้นแล้วนะเห็นเขากดกันต้องติดต่อกันนะนั่นแหละสื่อสารกันเอาไว้ดีแล้วดีมากใช่ไหมฉันก็อาศัยตามเข้าไปนั่นแหละสามท่านชายชุมพลเป็นหลักเป็นแกนอยู่เวลาที่นี่ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่นานท่านเลยว่าท่านดูแลงานคนนี้แทนเจ้าอาวาสจากสถานที่แห่งนี้จะมาใช้บริการเจ้าอาวาสนะวันนี้ต้องบอกว่าพระพรหมเวทีท่านเป็นผู้ดูแลลูกชายก็ไม่รู้จักทางด้วยไงเพิ่งจะให้พาให้หลานพาไปครั้งสุดท้ายก็เลยเมื่อหาไม่เจอหาตัวไม่เจอเอาล่ะคุยกันเข้าเรื่องอะไรกันไหมจ้ะสรุปแล้วเวลาเนี้ยอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนนึงเอาหนึ่งอย่างมาก่อนที่บอกว่าหนักไหนล่ะไตนะไตมันเป็นไงไตไตนี่ก็เนี่ยมันเป็นขุยแล้วอ่ะดำตัวตะลางไตไตอยู่ตรงไหนมันปวดอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้ปวดไหมนานๆปวดน้อยๆแต่ข้างนี้หายแล้วข้างนี้ยังปวดนานๆยังมีกุนแล้วก็ต้องเอาผ้าเนี่ยหมุนเป็นก้อนแล้วก็หนุนดันมันด้วยทุกคืนต้องนอนหนุนใช่ไหมไม่ต้องทุกคืนหลายๆวันบางทีจะเป็นทีทีนี้อยากจะเจอลุงอยากจะให้หายขาดเพราะไปดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยหมอจะตรวจเช็คไตแล้วจะรีบๆให้หายไม่ให้หมอเจอไตก็อยากเจอไตที่ไหนไปไงต่อเขาจะล้างไตถ้าเป็นไม่หายที่วันแรกเขาล้างไหมไม่ให้เพราะอะไรครับไม่อยากล้างอยากให้ลุงออกทำให้หายแน่ใจนะแน่ใจนะโอเคหายใจไว้นะหายทุกโรคนะแต่จะตายให้หายก่อนเลยแหละลุงออกจะไม่ยอมรับคำว่าโรคที่นายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เขาระบุชื่อโรคลุงออกจะไม่ยอมรับเลยนะจ้ะอย่าให้มันฆ่าหัวใจโรคไตอย่าให้มันอยู่ในหัวใจเรามันเพียงแค่ปวดหลังและปวดเอวแค่นี้เองใช่ปวดหลังปวดก้นคอเอาล่ะแค่มันปวดก็แล้วกันเอาโอเคไหมใช่ค่ะเอาอาการนั้นปวดหายไปจบข่าวเลยจ้ะดีไหมจ้ะดีมากดีครับขอบคุณมากมาย้ำอาการปวดอย่างเดียวนะครับจ้ะให้หายปวดหายปวดวันนี้เลยเอาโอเคอาฟังหายทุกอย่างคอยดูว่าจะจริงไหมเอาล่ะหายใจเข้าไว้มันจะรู้เองปวดอยู่ที่ตัวเราหายปวดลืมตัวเราต้องรู้เองใช่ไหมครับมันไม่ถามกันมีเครื่องนะโอเคโอ้โหใช้เครื่องบังคับหัวใจมีเครื่องตายเอาผมไม่ไปใจต้องหรอกตัวนั้นน่ะโอเคนะครับอ่อนอย่าสู้ผมอย่าดันกันจะดันกันเป็นผู้รับที่ดีถ้าเป็นหม้อก็เปิดฝาไว้ให้น้ำฝนมันถูกลงไปในหม้อแบบนั้นหายใจไว้มันจะรู้เองนะร่างกายธรรมชาติมันจะรายงานมันเองนะครับว่ามันเบาสบายโทษครับนะอ่อนตามมือผมไว้
มันจะกลางไปได้เยอะกว่าเดิมเห็นไหมมันตึงมันแน่นไปหมดร่างกายเห็นไหมกลางแขนแทบจะไม่ได้เอาไว้อย่างนี้นะเกาะไว้เกาะไว้นั่นดูสิแค่นี้มันจะหายปวดได้ไงหายได้ก็แล้วกันมาถ้าหายวันนี้นะคอยดูจะมีคำตอบเองจะหายไปแล้วนะครับปุ๊บเอียงปุ๊บปุ๊บไม่เหลือปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นนะหายหายจริงไหมขยับเองเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปที่อื่นเดี๋ยวเพิ่งโลภมากเดี๋ยวลาภจะหายนี่แหละสองมือเปล่ามันจะขนาดไหนอ้าวหายปวดจริงไหมขยับดูเองทั้งหมดทั้งตัวดิครับดีขึ้นดีขึ้นก็เจนนะเอาละมาตาที่นี่นะตาเป็นเจ้ากระจกไม่จริงกระจกเรื่องหมอเขาพูดโอเคไหมผมบอกไม่จริงดีแล้วอย่าไปใช้คำพูดมาต่อกระจกมันผ้ามัวนั่นเองมันมองเห็นไม่ชัดเอามันชัดดีไหมต่อไปไม่ต้องพูดภาษาหมอโอเคไหมครับมันใช้ไม่ได้แต่พูดภาษาเราก็คือมันตามันผ้ามัวต่อกระจกกระจกอะไรกันไม่เอาพอแล้วฟังมาเยอะแล้วมันข้ามัวเอามันตาสว่างเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าเหรอมันเข้าใจใหม่หมดได้เรื่องพวกนี้นะว่าตาสว่างดีไหมโยมมองเอาเองทีนี้สว่างดีต่อไปเลิกพูดก็ว่าต้อกระจกจ้าพอใจไหมท้องท้องอืดท้องแน่นแขนนี้จะมีอะไรท้องไปแล้วนะครับสังเกตนะครับไปแล้วนะ3 2โล่งสุดขั้วไม่ได้นี่เอาคำว่าโล่งไปใช้โล่งโปร่งเบา
เอาตรงนี้ไปใช้ทั้งหมดโอเคไหมจ้ะต่อไปเลิกพูดคำว่าโรคนะจ้ะโรคไตห้ามพูดแล้วต่อไปนี้จ้ะมันไม่จบเบาหวานเหมือนกันจะพูดถึงมันเข้าใจไหมครับความดันเหมือนกันจะพูดถึงมันโรคตาโรคไขมันโรคภูมิแพ้โรคปวดเข่าอะไรต่างๆอย่าพูดถึงมันถ้าอยากจะแข็งแรงอย่าพูดถึงมันมันไม่จบเอาสบายตัวเดี๋ยวนี้สบายตัวเดี๋ยวนี้เอาตัวนี้ไปใช้โอเคนะจบเนาะให้มันชัดไปเลย อยากสบายตัวพอใจไหมเนี่ยพอใจค่ะก็ตาสว่างก็สบายเลยหายใจก็โล่งเบาตัวต่างหากนี่ทำวัดเช้าทุกวันไม่ใส่แว่นใช่ไหมครับให้คะแนนตัวเอง80เลย80เลยแค่จบข่าวครับไปนู่นเลยครับช่วยใส่น้ำใจเย็น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 เราจะขอน้ำเข้ามาไม่ต้องขอจัดการตัวเองเพื่อขอบคุณมากครับ